วันที่6มกราคม2565ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ1เดือนที่ประเทศไทยพบโอไมครอนเป็นรายแรกโดยในวันที่6ธันวาคม2564ทางกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวพบโอไมครอนรายแรกในไทยแล้วเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าระบบการรักษาแล้วจากนั้นเป็นต้นมาเชื้อโอไมครอนก็ขยับจากหลักหน่วยเป็นหลักร้อยและหลักพันตามลำดับพร้อมออกเดินทางแพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยขณะนี้เกือบ60จังหวัดแล้วจนล่าสุดวันที่6มกราคม2565กระทรวงสาธารณสุขประกาศยกระดับการเตือนภัยด้านสาธารณสุขเป็นระดับ4รับมือโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนโดยพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดอื่นๆสถานการณ์ภายในประเทศมี12จังหวัดที่มีผู้ป่วยหลักร้อยคนพร้อมกันนั้นจะเพิ่มมาตรการป้องกันอาจปิดสถานที่เสี่ยงขอประชาชนชะลอเดินทางข้ามจังหวัดและขอให้ทำงานที่บ้านเป็นหลักทั้งนี้แม้อัตราเสียชีวิตของโอไมครอนค่อนข้างต่ำแต่ฐานจำนวนผู้ติดเชื้อมากอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นและที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณของความโกลาหลวุ่นวายอีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มเตียงเต็มหรือหลายแห่งเริ่มปัดฝุ่นฟื้นโรงพยาบาลสนามขึ้นมาอีกครั้งจนมีชาวเน็ตนำไปแซวว่าไปให้สุดแล้วหยุดที่โรงพยาบาลสนามหรือภาคเอกชนที่ทำงานอาสาช่วยประสานหาเตียงเริ่มส่งเสียงถึงความไม่ธรรมดาแล้วอย่างเช่นนักแสดงสาวไดไดอาน่าที่เป็นแม่งานคอยประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดผ่านทางเพจเราต้องรอดที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์คาดว่า 3-5 วันเตียงน่าจะเต็มทุกพื้นที่หรืออย่างคริสโปตระนันหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มอาสาเส้นได้หรือเพจเส้นได้กลุ่มอาสาบริการรับส่งเคสผู้ป่วยโควิด-19 ออกมาระบุว่าหลังจากพ้นช่วงวันหยุดยาวปีใหม่2565มาจากการที่กลุ่มเส้นได้และหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกันลงพื้นที่สุ่มตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในหลายชุมชนของกรุงเทพพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจและก่อนหน้านี้เพจเส้นได้ได้ออกมาโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่าเป็นวันแรกในรอบ3เดือนที่เพจเส้นได้โทรศัพท์แทบแตกเนื่องจากมีคนโทรเข้ามาขอเตียงเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าพลเอกประยุทธ์แสดงความมั่นใจแพทย์และระบบสาธารณสุขไทยพร้อมรับมือโอไมครอนส่วนหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลบอสสาธารณสุขระบุชัดการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นผลพวงมาจากเทศกาลปีใหม่ส่วนการปิดกิจกรรมและกิจการอะไรบ้างนั้นยังต้องรอดูสถานการณ์แต่คงเป็นเรื่องการจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะเป็นปัจจัยหลักของการแพร่เชื้อส่วนหากสถานการณ์เลวร้ายต้องล็อกดาวน์หรือไม่ก็ยังตอบไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาจะเป็นบททดสอบผู้นำว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและที่ผ่านมามีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นหรือไม่ในมุมรัฐบาลก็พยายามจะทวงสมดุลเรื่องสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่ในมุมประชาชนก็โทษรัฐบาลที่ไม่ควบคุมดูแลให้ดีปล่อยให้เกิดการระบาดรอบใหม่แต่ไม่ว่าอย่างไรในภาวะขาลงรัฐบาลชุดนี้แน่นอนว่าเมื่อโอไมครอนลามทั้งแผ่นดินจะกัดกร่อนศรัทธาของบิ๊กตู่และหมอดูลงไปเรื่อยๆนั่นเอง